สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไอริสตการไทยรหัสนักศึกษา6312000234อยู่ศูนย์การศึกษาวัดสาครศูนย์ประชาสรรค์เขตลาดพร้าวหนูจะส่งงานให้ครูศิวะปั้นกลางค่ะวันนี้หนูจะมาทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเจลล้างมือว่านหางจระเข้ค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีตามนี้นะคะอันนี้คือที่กองสำหรับที่กองของว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็มีขวดบรรจุใส่ขนาดนี้นะคะเป็นแบบกดเอานะคะแล้วก็มีที่กรวยใส่ในนี้นะคะอันนี้เราก็สามารถทำเองได้นะคะก็คือหนูเอาปกจากรายงานมานะคะแล้วก็เอามาตัดแล้วก็เอามาติดสกอตเทปตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีเครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นเราต้องใช้เครื่องปั่นนะคะเนี่ยมันจะปั่นว่านหางจระเข้ได้ไม่ละเอียดนะคะนี่นะคะแล้วก็ปั่นว่านหางจระเข้จนละเอียดหมดแล้วนะคะแล้วก็มาดูเนื้อกันค่ะเนื้อในนี้นะคะต้องปั่นให้ละเอียดนะคะไม่งั้นพอเราจะเอามาทามือจะเป็นวุ้นๆนะคะแล้วก็จะทำให้รำคาญมือค่ะแล้วก็มากรองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีเม็ดที่น่ารำคาญนะคะคะให้น้ำออกมาแบบไม่มีเม็ดนะคะกรองให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเราก็ได้เนื้อว่านหางจระเข้แบบเหลวๆแล้วนะคะไม่มีเม็ดของว่านหางจระเข้แล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะเราก็จะเอามาใส่ในนี้นะคะอันนี้เราก็จะใส่ให้50 50ต่อกันนะคะต่อขวดนะคะต้อง50 50เท่ากันค่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปใส่ไว้ที่เดิมนะคะแล้วเราก็จะเอาแอลกอฮอล์มาใส่ให้พอดีประมาณนี้นะคะนี่ก็จะประมาณนิ้วนึงค่ะแล้วก็พอใส่อย่างนี้ค่ะให้เท่ากับที่เราใส่ว่านหางจระเข้นิดนึงเมื่อกี้นะคะนี่นะคะจะประมาณนี้หรือเปล่าอย่างนี้นึงค่ะโอเคนี่เราก็ได้แอลกอฮอล์ที่เราวัดจากเมื่อครู่นี้นะคะแบบไม่ต้องซีเรียสนะคะแล้วเราก็ใส่เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะนี่นะคะแล้วก็คนเข้ากันหมดแล้วนะคะแอลกอฮอล์กับว่านหางจระเข้ก็จะสีสวยแบบนี้เลยค่ะเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะคะแล้วก็นำมาใส่ภาชนะกันเลยค่ะภาชนะนี่หนูจะเอากล่องพลาสติกนะคะมาทำวงกลมให้เท่ากับตัวนี้นะคะพอเวลาเราเอากรวยมาใส่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่ล้มค่ะตักใส่เลยนะคะแล้วเต็มเลยนะคะเต็มนะคะโอเคนี่นะคะเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่ให้ครบทั้ง3ขวดนะคะแต่ว่าพอดีเราทำไม่กะตวงนะคะก็เลยไม่พอค่ะเดี๋ยวจะไปทำเพิ่มนะคะให้ครบ3ขวดนะคะแล้วก็ปิดฝาก่อนค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะนี่ค่ะขยับก่อนนะคะนี่ค่ะก็ล้างมือได้เลยค่ะ
็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเจลล้างมือว่านหางจระเข้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้โควิดระบาดหนักด้วยค่ะก็สามารถนำเจลว่านหางจระเข้มาถูกับมือได้นะคะล้างทำความสะอาดมือได้ค่ะจะช่วยเรื่องทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ